ด่วน w B.A. ออกคำสั่งให้จอร์ดเทเลอร์เตรียมป้องกันไฟบังคับกับอันเบโตปาลาเอโลโดยรายงานข่าวนี้มาจากทาง w B.A. โดยล่าสุดสถาบันมวยสากลสุดเก่าแก่ได้ประกาศออกมาแล้วว่าให้จอร์ดเทเลอร์ผู้ครองตำแหน่งซูเปอร์แชมป์โลกของทางสถาบันพร้อมด้วยตำแหน่งแชมป์โลก ของ WBC, IBF, WBO และ The Ring เตและเดอริงตียมป้องกันแชมป์ไฟบังคับกับอัลเบโตปาลาเอโรผู้ท้าชิงอันดับที่หนึ่งของเขาทั้งนี้ทีมงานของเทเลอร์ก็คือท็อปแรงและทาง MTK Global กับทีมงานของอัลเบโตปาลาเอโรจะมีเวลา30วันนับตั้งแต่วันที่8มีนาคมที่ผ่านมาในการเจราจาหาข้อตกลง เพื่อจัดไฟระหว่างพวกเขาขึ้นหากครบกำหนดเดทไลน์แล้วยังตกลงกันไม่ได้ก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการประมูลต่อไปตามนโยบายของทางสมาคมมวยโลก WBA หากไฟนี้เกิดขึ้นจริงนี่จะถือเป็นการป้องกันตำแหน่งซูเปอร์แชมป์โลกครั้งที่4ของเทเลอร์ซึ่งไฟก่อนหน้านั้นเขาพิ่งเฉือนเอาชนะคะแนนแจ็คแคทเทอร์ลมาได้อย่างหน้ากลางขาเมื่อเดือนก่อน โดยหลังจบไฟนั้นเทเลอร์ Taylor, ได้ออกมาให้สัมภาษณ์พูดเป็นเชิงว่าเขาจะขยับพิกัดขึ้นไปโชคในรุ่นเวลเทอร์เวทแทนหากทางเทเลอร์ย้ายพิกัดขึ้นไปยังรุ่นเวลเทอร์เวทจริงก็มีความเป็นไปได้สูงเลยที่เขาจะถูกปลดออกจากตำแหน่งซูเปอร์แชมป์โลกของ WBA และทางอัลเบอร์โตปาลาเอโรก็จะถูกเปลี่ยนเป้าหมายให้ไปเจอกับอิสมาเอล แบรโโซ่ผู้ท้าชิ่งอันดับที่2แทนเรียกว่าในตอนนี้ทิศทางดิวิชัน่นในรุ่นไลท์เวลเทเวทของ w b อะนะตอนนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทางจอร์ดเทเลอร์คนเดียวเท่านั้นนั่นเอง